ในตอนต่อไปจะเข้าสู่จุดสำคัญที่เป็นการนำสมการที่ดูแล้วไปใช้คำนวณหาปริมาณสารในสมการเช่นให้หาว่าจะเกิดผลิตภัณฑ์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นก่อนจะไปสู่จุดนั้นจะให้เข้าใจคำว่าสารกำหนดปริมาณก่อนเรามาดูตัวอย่างการดูสมการอีกอันหนึ่งเพราะว่าเราต้องดูแล้วแล้วเอาไปใช้สมการนี้บอกเราว่าเรานำแคลเซียมคาร์ไบด์มาทำปฏิกิริยากับน้ำก็คือใส่ถ่านหินตัวนี้ลงไปในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์และแก๊สอะเซทิลีนคือแก๊สที่ใช้เชื่อมโลหะนั่นเองถามว่าสมการนี้ดูหรือยังเราก็ดูเซตแคลเซียมดูหรือยังแคลเซียมทางซ้ายมี1ทางขวามี1ดูแล้วจะเห็นว่าไฮโดรเจนเป็นสารประกอบของตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนเราต้องดูหลังสุดออกซิเจนทางขวาตัวนี้มีเท่าไหร่2ตัวนะคะ2ตัวทางซ้ายตอนนี้มีเท่าไหร่ตัวเดียวก็ใส่2เข้าไปหลังจากใส่2แล้วดูไฮโดรเจนไฮโดรเจนทางซ้ายมี4ตอนนี้มี4เราก็มาดูตรงนี้ไฮโดรเจนมีเท่าไหร่ละ2ค่ะ2ตัวนี้อีก2เป็น4เพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นสมการที่ดูแล้วสมการที่ดูแล้วบอกเราว่าแคลเซียมคาร์ไบด์1โมลใส่น้ำเข้าไป2โมลอย่าลืมว่าถ้าบอกว่าใส่น้ำเข้าไป2โมลมีกี่กรัมทำได้ได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์มา1โมลได้แก๊สอะเซทิลีนมา1โมลเมื่อบอกเป็นโมลแล้วจะหาน้ำหนักได้ไหมได้จะหาอะไรก็ได้และเมื่อมันเป็น1โมลคำถามคือหากว่าเราใช้แคลเซียมคาร์ไบด์32กรัมจะเกิดแก๊สอะเซทิลีนเท่าไหร่แสดงว่าเขาไม่ได้ประกาศถึงโมลและแต่ถามเป็นกรัมเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโมลให้เป็นกรัมบอกเราว่าแคลเซียมคาร์ไบด์ 64.1 กรัมจะได้แก๊สอะเซทิลีนมาเท่าไหร่26กรัมเพราะ26นี่มาจากไหนแก๊สอะเซทิลีน C2H2 น้ำหนักก็ต้องเป็น2คูณคาร์บอน12บวกกับไฮโดรเจน1คูณ2ก็เท่ากับ26กรัมแต่ถ้าเราเอาแก๊สมา26กรัมชั่งได้ไหมอาจจะชั่งไม่ได้เราก็อาศัยว่า1โมลของแก๊สใดก็ตามมีปริมาตร 22.4 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเป็นกรัมก็ได้เปลี่ยนเป็นลิตรก็ได้เพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้แคลเซียมคาร์บอน64กรัมเราจะได้แก๊สอะเซทิลีนมา26กรัมถ้าเราใช้32กรัมจะได้แก๊สเท่าไหร่นั่นหมายความว่าตัวสารตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดปริมาณแก๊สอะเซทิลีนที่เกิดขึ้นเราจึงเรียกแคลเซียมคาร์บายว่าเป็นสารกำหนดปริมาณกำหนดปริมาณอะไรปริมาณสารที่เราสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่า limiting agent หากยังไม่ค่อยเข้าใจเรามาดูกันคำถามว่าสารกำหนดปริมาณคือสารที่มีปริมาณน้อยที่สุดใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เรามาดูโจทย์ข้อนี้ว่าทำไมถึงไม่ใช่ในร้านจักรยานนี้มีล้อจำนวน8ล้อมีอานนั่งจำนวน5แล้วก็มีโซ่จำนวน5ถามว่าสามารถผลิตจักรยานได้กี่คันถ้าบอกว่าสารกำหนดปริมาณคือตัวเลขน้อยที่สุดก็คือเป็นอานตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องได้5คันแต่จริงแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าจักรยาน1คันต้องใช้ล้อ2ล้อนั่นหมายความว่าขณะนี้ทำได้เพียง4คันเท่านั้นเราจึงเรียกว่าล้อเป็นวัสดุกำหนดปริมาณจักรยานที่ผลิตได้นั่นหมายความว่าการดูสมการจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าสมการที่ดูแล้วจะทำให้เราทราบอัตราส่วนของปฏิกิริยาหรืออัตราส่วนของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยากันทำให้เราทราบว่าเราจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์โดยการควบคุมปริมาณสารตั้งต้นอย่างไรนั่นเอง
เรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยค่ะจงคำนวณว่าเกิดน้ำกี่กรัมเกิดน้ำกี่กรัมแสดงว่าน้ำเป็นผลิตภัณฑ์และจากปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนอ่ะบอกสารตั้งต้นมาเลยค่ะจะเป็นอะไรก็ตามเขียนสมการไปก่อนก่อนจะทำอะไรต่อไปถามตัวเองก่อนเลยสมการดูหรือยังยังไม่ได้โดนเลยเพราะดูเห็นชัดๆออกซิเจนทางซ้าย2ทางขวาเพิ่งมี1เมื่อกี้จำได้ไหมดูได้อะไรถ้าจำไม่ได้เรามาดูกันใหม่เมื่อกี้เราดูไฮโดรเจนก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราดูออกซิเจนก่อนออกซิเจนทางซ้ายมี2อะตอมทางขวาเพิ่งมี1อะตอมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณ2เข้าไปต่อมาไฮโดรเจนทางขวามี4ทางซ้ายเพิ่งมี2เพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ2เข้าไปได้สมการนี้ดูแล้วเมื่อได้สมการที่ดูแล้วก็กลับไปดูโจทย์ก่อนจะกลับไปดูโจทย์ตีความหมายก่อนว่าสมการที่ดูแล้วบอกอะไรเราในรูปของโมลบอกว่าไฮโดรเจนเนอะเอามา2โมลนะธรรมยาพอดีเลยกับออกซิเจนนะ1โมลนะแล้วจะได้น้ำมา2โมลจากตรงนี้เราบอกว่าเราจะหาความสัมพันธ์ของสองตัวนี้ก็ได้หรือตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้แล้วแต่โจทย์ให้มาอ่ะเรามาดูโจทย์ให้มาว่าโจทย์กำหนดอะไรปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจน 11.2 ลิตรกับออกซิเจน 11.2 ลิตรที่สภาวะมาตรฐานที่สภาวะมาตรฐานบอกอะไรเราบอกว่าขอแก๊สใดๆก็ตาม1โมลจะมีปริมาตรเท่าไหร่คะ 22.4 ลิตรเสมอแล้วเขาให้มาเท่าไหร่ 11.2 แสดงว่า 0.5 โมลเอากำหนดอะไรบ้างกำหนดตัวนี้ 0.5โมลกำหนดตัวนี้ 0.5 โมลอันนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าสารตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณวิธีหาว่าสารตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณเราก็เทียบก่อนก็ได้บอกว่าเทียบระหว่างสารตั้งต้นกับสารตั้งต้นถูกไหมไฮโดรเจน2โมลต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกี่โมล1โมลแต่ถ้าเรามีใช้ไฮโดรเจนหมดเลย 0.5 โมลเราต้องใช้ออกซิเจนเท่าไหร่ก็เป็น1คูณ 0.5 หารด้วย2เท่ากับ 0.25 บอกอะไรเราถ้าเราใช้ไฮโดรเจนหมดเลย 0.5 โมลเราจะใช้ออกซิเจนเพียง 0.25 โมลเพราะฉะนั้นออกซิเจนเหลือเท่าไหร่หาได้ไหมก็คือสารตั้งต้นลบด้วยที่ใช้ไปเราก็จะได้ว่าเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอะไรเป็นสารกำหนดปริมาณไฮโดรเจนไฮโดรเจนใช้หมดเลยเมื่อกำหนดปริมาณแล้วกำหนดปริมาณอะไรเมื่อเราใช้แก๊สไฮโดรเจน2โมลนั่นหมายความว่าเราจะได้น้ำมา2โมลด้วยเพราะนั้นเราใช้ไฮโดรเจนเท่าไหร่เทียบเป็นหยาดตะยางเหมือนเดิมเราก็จะได้ว่าแก๊สไฮโดรเจนเป็นสารกำหนดปริมาณของน้ำได้น้ำมา 0.5 โมลถูกไหมคะคูณกับน้ำหนักโมเลกุลเราก็จะได้น้ำออกมา9กรัมใน2ถึง3สไลด์ต่อไปนี้จะให้ความรู้ถึงผลผลิตตามทฤษฎีผลผลิตจริงและผลผลิตร้อยละเป็นอย่างไรตัวอย่างเช่นเอาเรื่องในชีวิตประจำวันหน่อยในการแยกแร่ทองแดงก็คือทองแดงเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากแร่ทองแดงแร่ทองแดงคืออะไรเหรอคือ copper sulfideสูตรมันเป็นยังไงเหรอนี่คือ copper sulfide ในการแยกนี้เขาก็จะเอาแร่นี้มาเผาก็คือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ทองแดงออกมาและได้แก๊สมีพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้าหากจะทำเหมืองทองแดงก็จะต้องมีตัวดักจับแก๊สตัวนี้ด้วยก่อนจะวิเคราะห์ต่อไปถามตัวเองสมการนี้ดูหรือยังเห็นชัดๆว่ายังไม่ได้ดุลเพราะทางซ้ายมีคอปเปอร์2ทางขวาเพิ่งมี1เองเพราะฉะนั้น
ก็ต้องทางขวาคอปเปอร์คูณด้วย2เข้าไปหลังจากคูณแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมองซ้ายมองขวาสมการดุลพอดีเลยการดุลพอดีนั้นบอกอะไรเราบอกเราว่าเอาแร่ทองแดงมา1โมลจะได้คอปเปอร์หรือทองแดงมา2โมลจาก2โมลเนี้ยไม่เคยเข้าใจอ่ะอยากได้เป็นกรัมเราก็หาน้ำหนักโมเลกุลใช่ไหมเพราะ1โมลของสารอะไรก็ตามก็คือน้ำหนักโมเลกุลของมันเราก็จะได้ว่าถ้าเราเอาแร่ทองแดงมา159กรัมแล้วเราจะผลิตทองแดงได้127กรัมตัวอื่นเราไม่สนใจนะคะตัวอื่นไม่สนใจเพราะใช้มากเกินพอออกซิเจนก็คืออากาศส่วนแก๊สตัวนี้ใช้กรณีที่เขาต้องการหาแต่งานนี้เขาน่าจะหาว่าเราจะได้ผลผลิตคอปเปอร์มาเท่าไหร่จากข้อมูลนี้ถ้าหากว่าเราเอาแร่ทองแดงมา 1,590 กรัมถามว่าจะได้ทองแดงกี่กรัมตอบออกมาเลยว่าได้ 1,270 กรัมข้อมูลตรงนี้ได้มาจากสมการที่ดุลแล้วแล้วก็การตีความหมายเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผลผลิตตามทฤษฎีถ้าเราเอาแร่ทองแดงมาเท่านี้กรัมผลิตแล้วได้ 100% เราจะได้เท่านี้กรัมในทางปฏิบัติสมมุติว่าในทางปฏิบัติก็คือทดลองได้ทองแดงมาเพียง 1,200 กรัมถามว่าผลิตได้ร้อยละเท่าไหร่ผลผลิตตัวนี้ถ้าผลิตได้น้อยเราก็อาจจะขาดทุนได้นะเวลาเราหาเราก็มาเปรียบเทียบว่าตามทฤษฎี 1,270 กรัมเนี้ยผลิตจริงได้เท่าไหร่ 1,200 กรัมถ้าหากเราเทียบ100ก็คือร้อยละเนี่ยร้อยละตัวนี้ก็เทียบ100กรัมจะคิดเป็นเท่าไหร่สังเกตว่าพื้นฐานของเราเนี่ยใช้บรรจัตยางแทบจะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากนักศึกษาไม่เข้าใจก็ต้องคอยดูแลตัวเองหน่อยคูณ100หารด้วย1270กรัมได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคำตอบว่าได้ผลิตได้กี่เปอร์เซ็นต์คำตอบออกมาเพราะว่าได้ประมาณ 95%เพราะฉะนั้นก็กำไรแน่เลยในการผลิตทองแดงครั้งนี้ดังนั้นสูตรหาร้อยละของผลิตภัณฑ์ก็ต้องดูก่อนว่าผลผลิตตามทฤษฎีก็คือสมการที่ดุลแล้วบอกอะไรเราแล้วการผลิตจริงได้เท่าไหร่ร้อยละของผลผลิตก็คือเอาผลิตจริงหารด้วยผลิตตามทฤษฎีคูณได้ร้อยก็จะได้คำตอบร้อยละของผลิตภัณฑ์ความรู้ที่สำคัญในเรื่องนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีค่ะ